นอข่าวโดยสำนักข่าว INN11 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปริชาแจ้งโรจน์จากสำนักข่าว INN ค่ะวิษณุโยนกกต.พิจารณาปมหลายพรรคเรียกเก็บเงินสมาชิกอย่างไม่ชัดเจนวันนายกรัฐมนตรีคุยพรรคการเมืองรอคสช.คุณอรดาชื่นลุ่งรายงานค่ะนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายกล่าวถึงกรณีที่หลายพรรคการเมืองเก็บเงินสมาชิกพรรคในขณะนี้ว่าเบื้องต้นคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.จะต้องพิจารณาว่าทำได้หรือไม่ซึ่งส่วนตัวไม่ทราบว่าแต่ละพรรคการเมืองดำเนินการเก็บเงินสมาชิกพรรคอย่างไรพอทราบข่าวจากหนังสือพิมพ์ว่ามีการเก็บเงินสมาชิกพรรคเท่านั้นและไม่เข้าใจว่าจะเรียกเก็บเงินในรูปแบบใดขณะที่คำสั่งคสช.ไม่ได้มีการห้ามเรียรายรับเงินบริจาคแต่อย่างใดและกกต.ไม่ได้มีการหารือกับรัฐบาลในเรื่องนี้ส่วนปัญหาของพรรคการเมืองที่ต้องใช้เงินในการดำเนินการต่างๆของพรรคนั้นพรรคการเมืองสามารถดำเนินการเก็บค่าสมาชิกพรรคได้ซึ่งคสช.ได้มีการไขล็อกให้รับสมาชิกเพิ่มและจะต้องเสียค่าบำรุงสมาชิกพรรคแต่การเรียกเก็บเงินนอกเหนือจากค่าสมาชิกพรรคไม่ได้มีการระบุห้ามไว้ส่วนจะทำได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับกกต.เป็นผู้พิจารณาว่าจะเป็นการหาเสียงหรือไม่และส่วนตัวก็ตอบไม่ถูกว่าที่หลายพรรคการเมืองดำเนินการอยู่ในขณะนี้เข้าข่ายเป็นการหาเสียงหรือไม่ทั้งนี้นายวิษณุยังกล่าวว่าหากกกต.ไม่แน่ใจว่าจะเข้าข่ายการหาเสียงหรือไม่สามารถรวบรวมรายละเอียดต่างๆมาปรึกษากับคสช.ได้ส่วนการประชุมร่วมระหว่างกกต.และพรรคการเมืองได้มีการพูดคุยรายละเอียดต่างๆไว้เรียบร้อยแล้วแต่ที่หลายพรรคการเมืองออกมาระบุว่ารายละเอียดในการหารือยังไม่ชัดเจนแสดงว่าไม่เชื่อในการหารือดังกล่าวอรดาชื่นลุ่งผู้สื่อข่าว INN รายงานจากทำเนียบรัฐบาลค่ะสสช.เตรียมพิจารณาเรื่องด่วนร่างสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพ.ศ.ให้ความเห็นชอบ2กกต.ใหม่นายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีคำสั่งนัดสมาชิกประชุมในเวลา10นาฬิกาเพื่อพิจารณาเรื่องด่วนร่างพระราชบัญญัติสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพ.ศ.คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วและการให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการเลือกตั้งโดยเป็นไปตามมาตรา222มาตรา217ประกอบกับมาตรา204ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและมาตรา12แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งพ.ศ. 2560จากนั้นพิจารณารายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี2560ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยพลตำรวจโทสุริพงษ์ยันพบปืนอาก้าคดียิงถล่มกรุงแล้วฝังหลุมซ่อนไว้เชื่อได้ตัวม็อกมือยิงเร็วๆนี้พลตำรวจโทสุริพงษ์วงปิ่นรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยความคืบหน้าเหตุกลุ่มวัยรุ่นใช้อาวุธสงครามยิงใส่กันส่งผลให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติชาวอินเดียเสียชีวิต1คนและบาดเจ็บ4คนเหตุเกิดบริเวณลานจอดรถด้านหลังห้างสรรพสินค้าย่านประตูน้ำเมื่อช่วงค่ำวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาว่าขณะนี้มีการออกหมายจับผู้ต้องหาไปแล้วทั้งหมด14รายและกลางดึกที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้สอบปากคำและนำตัวผู้ต้องหาไปค้นหาอาวุธปืนที่ก่อเหตุได้อีก2กระบอกคืออาวุธปืนอาก้าและอาวุธปืนขนาดจุด9มม.ถูกฝังอยู่ในที่เดียวกันในพื้นที่มักกะสันในวันนี้ทางพันตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรขามรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจเอกศรีวราวรังสิภามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะร่วมลงพื้นที่ไปดูจุดที่มีการซุกซ่อนอาวุธปืนของกลางไว้ด้วยพร้อมระบุว่าเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบที่มาของอาวุธปืนสงครามที่คนร้ายนำมาก่อเหตุอย่างอุกอาจกลางกรุงว่านำมาจากไหนหากพบว่ามีผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมก็จะดำเนินการขอศาลออกหมายจับต่อไปส่วนนายบำเพ็ญหรือม็อกพุ่มพวงอายุ44ปีผู้ต้องหาที่ถูกออกหมายจับและเป็นคนใช้อาวุธปืนอาก้ายิงเจ้าหน้าที่อยู่เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างติดตามจับกลุ่มตัวมั่นใจว่าจะได้ตัวมาดำเนินคดีในเร็วๆนี้อย่างแน่นอนจบการเสนอข่าว 11:04 น.ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN